อะความรักเขาเหนื่อยเป็นยังไงบ้างพี่ถามตัวแรงมากไม่ดีค่ะแฮปปี้ก็เจอที่ทำบุญค่ะในวัดเหรอคะใช่ก็แบบไปทำบุญกันวัดจ้าเป็นแบบเหมือนสถานที่ที่แบบปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์เลยต่างฝ่ายต่างไปใช่ไม่ได้ไปเจอกันที่นั่นตอนสวดมีผลอะไรพิเศษไหมไม่มีไม่ก็คือแค่ว่าวิวอ่ะที่ถ้าคนเห็นก็คือเหมือนไปชอบมูชอบอะไรอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นช่วงไม่แน่ใจที่ผ่านมาค่ะก่อนช่วงเขาดาวหรืออะไรพวกอย่างนั้นนะคะเขาไปปฏิบัติธรรมด้วยใช่แม็กก็ไปแบบไปสวดมนต์แล้วก็ไปเจอกันแล้วคือเรารู้จักกันยังไงว่าผมก็รู้จักกันอยู่แล้วคือจริงๆคงเคยเจอแบบตามร้านอาหารเขามั้งมั้งค่ะเพราะว่าเขาก็ทำร้านอาหารเยอะแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันเหมือนเขารู้จักแบบพวกเพื่อนๆคนอื่นในวงการแต่ก็ไม่ได้เคยได้แล้วใครสตาร์ทก่อนก็ทักทายกันเฉยๆแต่ในแนวโน้มที่แบบว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มมาจีบเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าเริ่มมาจีบกันเหมือนคุยกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตรงกันเฉยๆแบบเริ่มเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอันนี้คือพี่ขออนุญาตคือแลกไลน์กันเริ่มรู้จักกันแล้วคุยตั้งแต่ไม่ตอนนั้นคือแบบแค่ว่าแบบก็แท็กรูป IG กันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเริ่มที่ว่าความรู้สึกว่ามันรู้สึกมากกว่าเป็นเพื่อนหรือรู้จักตอนไหนก็แค่ว่าคุยมาแล้วแบบสบายใจเหมือนคุยเล่นเรื่องทั่วไปเฉยๆอะค่ะแล้วก็ชอบอะไรคล้ายๆกันแบบว่ากินข้าวกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยใช้เวลานานไม่กว่าจะพัฒนาจากเพื่อนกลายมาเป็นแฟนก็จากระยะหนึ่งเลยค่ะรู้จักกันตั้งแต่ปีแล้วครับเป็นสิ้นปีใช่ใช่ความน่ารักของน้องแม็กเป็นไงบ้างเป็นยังไงเขาลงรูปมากรักดิวน่ะก็ดีค่ะคือไม่ก็รูปเล่าหมดแล้วเนื้ออะไรก็ดูใน IG แล้วกันนะคะเราแค่ถามวิวอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากศึกษาผู้ชายคนนี้ก็จริงใจค่ะจริงใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบคุยง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรแบบมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้แบบแรกๆก็เริ่มแบบง่ายๆคุยเล่นๆแบบชิลๆอะค่ะเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องก็ดีใช่สไตล์นี้เลยก็ใส่ใจดูแลเทคแคร์ดีค่ะส่งบทสวดมนต์อะไรนี้เหรอใช่แล้วมันใจมันดูเหมือนแบบไม่ใช่ช่องทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าใจอ่อนเปิดใจยังไงอะคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเราก็ทำงานไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเล่นๆแบบไม่ได้มีอะไรก็เอนจอยชีวิตอยู่แล้วแล้วก็ดีก็ถ้ามีคนนึงที่แบบคุยกันมีเพื่อนที่แบบดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเปิดใจแล้วก็คบหาวันที่ตัดสินใจลงรูปเขาคุยกับเราไหมเขาจะลงแล้วหรือว่าเราจะลงเองก็เขาก็คุยค่ะว่าแบบเดี๋ยวจะลงแล้วนะในวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่ว่าเปิดว่าจริงใจให้เกียรติเฉยๆสถานะตอนนี้ทั้งคนหาแฟนก็คบหากันค่ะใช่แต่ว่าคบกันมาประมาณได้ประมาณเดือนใช่ใช่เดือนกว่าสองเดือนใช่สถานะแฟนประมาณ2เดือนแล้วเดือนสองเดือนใช่ไม่ใช่ว่าพอมาใช้สถานะแฟนก็ดีค่ะก็โตแล้วเนาะพี่ๆพอมาถามอย่างงี้ก็รู้สึกแบบเด็กมากเลยการรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมจากเพื่อนมาแทนคำว่าแฟนแทนอะไรมันก็สบายใจแค่ว่ามันครบสบายใจกันไปแล้วก็รู้สึกว่าเราโตแล้วมันก็ไม่ใช่การที่แบบหวานแหววเยอะๆแล้วเดี๋ยวต่อไปนานๆจะเป็นยังไงเราก็ค่อยๆดูกันไปอะค่ะไม่มีโปรโมชั่นแชร์สำหรับแม็กหวังใจว่าให้เป็นแบบโปรโมชั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีค่ะแล้วสำหรับวิวของข้างหลังในเรื่องวิวของข้างหลังให้คะแนนเท่าไหร่ของข้างหลังก็เป็นประมาณดูก็เต็มอยู่นะคะเต็มที่อยู่ดีๆน่ารักอย่างวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกับวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็น่ารักก็ทานข้าวกันปกติใช่ก็ไม่เหงาค่ะเขาเป็นของขวัญอะไรให้วิวไปทานได้ครับเราสองคนไม่มีอะไรเลยพาไปกินข้าวธรรมดาค่ะก็ดอกไม้เล็กๆน้อยๆจริงๆเป็นเพื่อนรอบตัวเราไหมคะวิวเซอร์ไพรส์น่ะหรือว่าทุกคนก็เซอร์ไพรส์กันหมดก็รู้ค่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้อยากจะแบบเราก็แบบใช้ชีวิตปกติถ้าคนเห็นดูก็เหมือนแบบทำงานไปแล้วก็ส่วนเรื่องแบบส่วนตัวไลฟ์สไตล์เราก็ใช้ชีวิตปกติไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยปกติเพื่อนๆก็รู้จักอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนมองว่าเราดีใจเพราะเรากลับมาสดใสยิ้มได้แบบ 100% ไม่ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบว่าแบบให้กำลังใจแล้วก็จริงๆมันก็ไม่รู้เนาะแบบในอนาคตต่างๆแต่แบบรู้สึกว่าตอนนี้ก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคอมเมนต์ด้านลบมันก็ยังมีผลต่อคือก็ไม่ได้ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็
ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาเลยอยู่แล้วอ่ะวิวก็แบบจบวิวก็มีแบบชีวิตแฮปปี้ดีในทุกวันนี้เลยคือไม่งั้นคำนับเป็นสิ่งที่คาดหวังยังไงบ้างกับความรักครั้งใหม่ที่มีก็ไม่คาดหวังนะคะแบบว่าการเจอกันก็ยังไม่คาดหวังเลยมันก็เป็นอะไรที่แบบบังเอิญเจอหรือว่ามันก็เป็นเวลาทามมิ่งของมันเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปค่ะแต่พอตั้งแต่คบกันมันดูชีวิตดูสโลว์ไลฟ์สบายไปไหนก็แบบจริงๆเป็นคนสโลว์มากอยู่แล้วค่อนข้างเอื่อยๆแบบเฉยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาสโลว์ไลฟ์ด้วยกันเลยถ้าทายเราสองคนก็ไปด้วยกันเลยก็อืดไปใหญ่เลยแต่ว่าพี่เขาก็ค่อนข้างแบบให้ไปทำนู่นทำนี่ไปออกกำลังกายไปกินแบบชวนทำแบบกินเฮลตี้ดีๆอะไรเงี้ยไปในทางที่ดีก็น่าจะดีทำได้ไหมเพราะว่าพี่ก็ชอบไปอาบร้อนไปออกกำลังกายหนูก็บอกหนูเหนื่อยไปกินกันเถอะอะไรเงี้ยไปแบบข้าวเถอะไปกินหาของอร่อยอะไรเงี้ยมีอะไรที่เขาชวนแล้วเราต้องปรับตัวว่าอันนี้ไม่มีค่ะจริงๆไลฟ์สไตล์มันเข้ากันได้ดีค่ะแบบว่าก็วิวก็วิ่งอยู่แล้วถ้าคนเห็นแบบวิ่งกินชอบ enjoy eating ไปเที่ยวคาเฟ่อยู่แค่นี้ค่ะง่ายๆง่ายๆแล้วหมูเขาก็ชอบโชว์ซิกแพคฮะจะหาอะไรเหรอไม่ขาวมากไม่ถือว่าผิวขาวมากค่ะก็ขาวตามที่เห็นไม่ถือว่าตามรูปใน IG อะไรอย่างนี้ใช่เราก็แค่แบบถ้าเขาดูแลตัวเองดีก็ดีไปเราก็ต้องดูแลตัวเองตามเขามาวิ่งกับเราไหมเพราะเราชอบวิ่งก็ชวนไปวิ่งสาธารณะในสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยดีดีปฏิบัติธรรมยังปฏิบัติต่อไปค่ะอยู่ไหมทำยังชวนสวดมนต์กันอยู่นะคะเป็นในทางที่ดีอยู่ค่ะทุกคนก็ทำบุญเยอะๆนะคะอันนี้ทุกคนถามแบบว่าก่อนหน้านี้จะไปขอพระแม่รักษมีอะไรเงี้ยขอแบบขอเรื่องแฟนอะไรเงี้ยจริงๆบิวอ่ะเป็นคนเหมือนชอบไหว้พระอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยถ้าตอนเด็กๆก็คงไหว้กันเยอะเนาะแต่แบบเราก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นตัวเองที่แบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เป็นกำลังใจได้แต่ว่าก็ต้องทำให้ดีๆด้วยไม่ต้องไปแก้บนอะไรไม่มีเพราะแสดงว่าสิ่งที่เราขอกับสิ่งที่เจอตอนนี้มันโคตรละคือหนูว่าหนูไม่ได้ขอแต่หนูแค่แบบสั่งสมบุญแล้วเดี๋ยวค่ะเจอคนที่ศีลเสมอกันก็ไปเจอกันเองเลยอันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำจากพี่เลยจากคนโสดแนะนำคนโสดให้ทำบุญคิดดีทำดีนะคะทุกคนให้มีความรักดีๆใช่ค่ะนี่แหละอีกคนขาวอะไรเงี้ยหนูไม่ขาวเท่าเขาบอกว่าเหมือนหน้าเนื้อคู่กันจะหน้าคล้ายๆกันแต่หน้าเหมือนกันก็ดีค่ะพี่เขาก็หล่อดีไม่งานคู่ไหมก็รออนาคตละกันนะคะไม่รอดูค่ะไม่ได้ติดอะไรค่ะแต่ปีดีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ